ใช่ค่ะวันนี้รับบทเป็นนางส่งของเองหลังจากทำตัวเป็นคุณนายมาหลายอาทิตย์แล้ว EP นี้ก็ต้องเป็นฟีลแบบส่งของเพราะที่ผ่านมา11เดือน11ใช่ไหมกูก็จัดโปรโมชั่นแบบตาแตกเลยดอกคือรอบนี้ก็ต้องส่งของหน่อยเดี๋ยวรอบหน้า12เดือน12แล้วจัดโปรอีกเดี๋ยวถ้าไม่ซื้อแล้วแบบเอ้ยแม่ทำไมไม่จัดโปรให้หนูเดี๋ยวจะตบให้ปากแตกเลยวันนี้เคอรี่ที่รักเจ้าเดิมจ้ะดอกไปค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะบัตรประชาชนของเราเองหรือของเพื่อนคะของเราเองโอเคค่ะนี่ค่ะอันนี้กี่วันถึงคะเนี่ยก็คือถึงวันขึ้นเลยเลิศมากอันนี้วันเกิดใครคะทำไมกล่องของขวัญเยอะจังอ๋อเป็นกล่องของขวัญปีใหม่ดูได้ไหมคะดูได้โอ้ยดีอันนี้คือออกแบบเป็นเหมือนกล่องของขวัญเลยอย่างนี้เหรอคะมีทุกไซส์เหมือนกล่องปกติไหมคะมีทุกไซส์เลยค่ะกล่องปกติเลยอ๋อเป็นแค่ว่าลายใหม่อ๋อเป็นลายแบบกล่องของขวัญแบบปีใหม่มาแล้วอะไรอย่างนี้ราคาเหรอคะเท่ากันราคาเท่ากันเลยค่ะมึงอันนี้คือเหมาะสำหรับคนที่แบบห่อของขวัญไม่เป็นอ่ะอันนี้คือซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยนี่สำเร็จติดโบปึ้งอีปล่อยวันนี้วันเกิดไอ้น้ำเราสามารถซื้อของขวัญใส่กล่องของขวัญของเคอรี่ได้เลยปะได้แม่เนี่ยแม่ซื้อกล่องใช่ป่ะแล้วแม่ไปหาโบติดอ่ะแค่เนี้ยก็เก๋เลยไม่ยุ่งยากด้วยจบจบซะแล้วถ้าจะให้คนอย่างกูไปห่อของขวัญก็ไม่ใช่เรื่องงั้นซื้อแบบนี้เลยแล้วก็ไปเอาของแบบใส่แล้วก็ติดบงติดโบให้เขารู้สึกว่าเออกูเนี่ยให้แบบเป็นตาฮักปันนี้ให้เคอรี่ไปส่งได้บอกคือชอบมากเราสามารถซื้อของขวัญใส่ไปในกล่องของขวัญได้เลยไม่ต้องห่อให้วุ่นวายตัวเองเอากล่องใหญ่ให้เราอันหนึ่งนะคะได้โอ้ดเราใช้คำว่ากล่องของขวัญได้เลยเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่กรุงเทพแล้วต่างจังหวัดอยากจะใช้บ้างอย่างนี้มีไหมคะถ้าสมมติว่าอยากจะซื้อจริงๆเดี๋ยวนี้กล่องของขวัญไม่ต้องไปเดินห้างแล้วเข้าไปดูได้ที่ Curly Shop ทุกสาขาทุกจังหวัดเก็บตังค์ซื้อของขวัญให้ดีเพราะว่ากล่องเขาอะแซนด์บายทุกช็อปอยู่แล้วเลิศมาเคลียร์เลยอันนี้1อันอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยนี่ราคา30 บาทถูกกว่าที่เราจะต้องไปซื้อกล่องขนมตามร้านค้าซื้อกระดาษของขวัญซื้อโบก็ให้แค่กล่องพอให้แค่กล่องก็สุขใจแล้วอ่ะตอนนี้ก็ได้กล่องมา1กล่องแล้วนะคะเราจะต้องกลับไปหาโบเก๋ๆติดมันจะดูมีความรู้สึกว่าแบบเราน่ารักมากอย่างนี้เดี๋ยวไปติดให้น้ำเลยถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจให้หน่อยเพราะว่าพี่น้ำนะคะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตรูปตรงนี้เลยวันนี้วันเกิดไอ้น้ำนะคะน้ำเสื้ออัพของเรานั่นเองแล้วก็ต้องมีแบบน้ำหอมหน่อยไหนๆเขาขี้เกียจซักเสื้อแล้วเราก็ซื้อน้ำหอมไปเขาฉีดไปเลยนี่ค่ะน่ารักมากไม่ใช่ของขวัญเดี๋ยวเอาเรื่องกล่องก่อนด้วยความที่ตัวกูเองเนี่ยเป็นคนตอแหลแต่ว่าเป็นคนโง่ไม่เคยห่อของขวัญเองเลยถ้าสมมติถ้าห่อของขวัญเองก็ผู้ชายก็จะไม่รับเคอรี่เขาทำกล่องมาใหม่เหมาะสำหรับมึงใส่ของขวัญซื้อปุ๊บนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนี่อินเสิร์ตชัดๆเลยลิปบงลิปบินนี่นี่น่ารักแล้วเราก็หาซื้ออะไรที่มันดูตลกตลแหลเนี่ยลงไปแต่กล่องใหญ่ให้ไอ้น้ำตื่นเต้นข้างในอาจจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ใส่แค่นี้พอนะคะแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้มึงมันง่ายมากมันง่ายต่อการที่สมมติว่าเวลาเราจะห่อของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งต้องมีตังค์ซื้อกระดาษห่อของขวัญประมาณ20 บาทโบ40สติกเกอร์อีกนู่นนี่นั่นอีกอะไรเต็มไปหมดอันนี้คือซื้อกล่องและที่สำคัญราคาเท่ากล่องปกติเลยราคาเท่าเดิมเลยแต่ว่าเพิ่มความตลกเข้ามาอีกวันนี้แบบหนูไม่อยากส่งเคอรี่เลยอ่ะแม่มึงเดินไปซื้อกล่องห่อขวัญเดินไปให้หน้าบ้านเขาเลยเผื่อเดี๋ยวเขินเดี๋ยวขึ้นไปสมุนห้องได้ด้วยนึกออกปะเดี๋ยวดูวิธีการทำง่ายๆเปิดและปิดใส่ของขวัญมันง่ายมากเพราะว่ากล่องมันดูน่ารักไม่ได้ดูเป็นแบบเยอะเกินไปอ่ะนี่มาแบบนี้เลยง่ายๆนี่เฮ้ยกูทำได้จ้ะทุกคนแล้วก็มีโบนหน่อยอันนี้คือแบบเราเอาไปให้เขาหน้าบ้านเลยเพราะว่าเขาได้รู้ว่าเราแบบตั้งใจมาอะไรเงี้ยแล้วกูจะเขินในน้ำทำไมไม่ต้องเขินในน้ำก็ได้นี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้รู้ว่าแบบเราตั้งใจทำให้น้ำนะเราไม่ได้แบบว่าซื้อมาแบบติดโบปุ๊บแล้วจบแล้วก็ต้องมีแบบแฮปปี้เบิร์ดดงแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยอย่างงี้เป็นแบบงานวัดอีกหน่อยนี่ช่วงสิ้นปีเนี่ยใครที่กำลังหากล่องของขวัญกล่องนู่นนี่นั่นอ่ะไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปตามซื้อผู้ชายอ่ะเน้นข้างในไม่ต้องห่อให้สวยนึกออกปะไม่ต้องแบบประดิษฐ์ฉันเนี่ยแม่ฉันทำบายสีนะไม่ต้องเลยอันนี้คือกล่องสำเร็จมาถึงสวยงามทุกอย่างติดปุ๊บโป๊ะปะใครสนใจก็ไปดูตามช็อปได้แต่จะบอกว่าข้อเสียคือต้องรีบเพราะตอนเนี้ยพอมีแคมเปญนี้เขาออกมาเรื่องกล่องใช่ปะหมดเร็วมากมึงต้องรีบเลยใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นมีขายทุกเคอรี่ช็อปทุกสาขาเลยสาขาไหนไม่มีคือทุบหลังงานเลยนึกออกปะกูเตือนแล้วนะก่อนไปซื้อกล่องอะเก็บตังค์ซื้อของขวัญก่อนอันดับแรกอะแล้วไอ้นาไม่อยู่บ้านนะรู้ยังเซอร์ไพรส์หน่อยเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์กว่า